ไม่ได้เลยทั้งเครื่องด้วยคาดไปด้วยเหตุผลกลไกถามหาไม่มีใครบอกเหตุผลที่เครื่องคาดในถึงขนาดนี้เรื่องของตนแท้เครื่องคาดเองมันพูดไปเองเราสั่งเองเรื่องที่ประชุมด้วยเมื่อเข้าใจกันแล้วมันเครื่องคาดได้ไหมเรื่องสิ่งภายนอกจะมายุ่งมากนะตะวี่ตะลงจะเสียนะจิตส่งนอกมากเกี่ยวกับเรื่องอะไรต่ออะไรยุ่งแต่นอกมากเราพยายามระมัดระวังเรื่องสิ่งภายนอกให้เข้ามาเป็นอันตรายเป็นข้าศึกต่อภายในทางด้านจิตตาภาท่านจิตตาภาวนาสิ่งภายนอกมันไหลไปได้ง่ายแต่ภายในนี่มันยากมันก็แค่กำชับกำชาแล้วเราก็เห็นคุณค่าของสิ่งภายนอกขึ้นกว่าทางด้านจิตตภาวนาแม้ศาสนาที่ดำเนินมาก็เป็นอย่างนั้นพระพุทธเจ้าพระสาวกท่านถือจิตตภาวนาเป็นสำคัญมากในวงศาสนาถือนี้เป็นสำคัญทำในตำหนักตำราเราก็เห็นแต่ส่วนมากมีตั้งแต่เอากิเลสไปเหยียบย่ำทำลายลบล้างตำหนักตำราซึ่งเป็นของจริงเสียมากกว่ามากนั่นสิกิเลสมันเข้าตรงไหนมันไม่ได้ฟังเหตุฟังผลเพราะความอยากทำอยากพูดอยากคิดเป็นเรื่องของกิเลสฝังใจอยู่แล้วออกมาได้อย่างง่ายดายทำหาโอกาสแทรกออกมาไม่ได้เพราะฉะนั้นจึงต้องได้ใช้การบังคับบัญชากันอย่างหนักยิ่งในขั้นเริ่มแรกมีกิเลสมันถาโถมมากทีเดียวจึงต้องใช้ความฝึกทรมานกันอย่างหนักราวกับว่าติดคุกติดตารางหรือถูกจับมัดเข้าที่ทรมานถูกทนไม่ได้ก็เพ่นไปเอาคอรองกิเลสมันตัดเอาขาดสะบั้นไปผู้ทนได้ก็ฟื้นตัวกลับมาได้กิเลสเป็นของเล่นเมื่อไรพูดแล้วพูดเล่าอยู่เสมอตัวไหนตัวไม่เป็นภัยตัวไหนตัวไม่ฉุดลากเราลงกิเลสตัวไหนฉุดลากเราให้ขึ้นมีหรือไม่มีเพราะฉะนั้นการอบรมจิตใจนี่ก็คือการต่อสู้กับกิเลสโดยตรงหนักก็ต้องใช้วิธีฝึกหนักกิเลสหนักขนาดไหนเราจะไปอ่อนข้อไม่ได้ต้องหนักมือเดียวในการฝึกทรมานถึงขนาดเป็นตายก็ต้องฟัดกันลงไปไม่งั้นไม่ได้เราจะเอานิสัยของกิเลสมาใช้กับกิเลสมันก็คมคืนเป็นหนึ่งก็หนึ่งบวกสองมีกำลังมากสองเท่าขึ้นไปแล้วผลประโยชน์อะไรสถานที่เราตั้งใจฝึกฝนฝนอบรมพระทางด้านจิตตภาวนาโดยตรงสิ่งภายนอกเป็นเครื่องอาศัยเล็กน้อยเราต้องใช้ความระมัดระวังเสมอเวลาจะทำสิ่งภายนอกไม่ได้ทำไม่ทำเพื่อแบบหากฎเกณฑ์เหตุผลไม่ได้อย่างนั้นแต่จิตตภาวนานี่ต้องเอาจริงเอาจังให้เห็นเหตุเห็นผลแก้กิเลสก็ได้ถ้าเราตั้งใจจะแก้ทำไมแก้ไม่ได้ที่กิเลสผูกมัดเราทำไมผูกมัดได้พยายามทำมาแก้กิเลสพระพุทธเจ้าสาวกท่านเคยแก้มามากกว่ามากแล้วท่านแก้ได้ทำไมเราจึงกลับมาผูกตัวเองด้วยกิเลสไม่ใช่เอาธรรมมาผูกกิเลสมันได้เรื่องอะไรการผู้ปฏิบัติจุ่มสี่จุ่มห้าลุ่มดอนๆคอยแต่จะให้กิเลสมัดคอเอามัดคอเอาได้ผลประโยชน์อะไรตาไม่ดูหนทางเดินไปไม่ดูหนทางคิดว่าตั้งแต่จุดที่หมายปลายทางที่ตนจะไปอย่างเดียวไม่ดูฝากดูหนามดูหนทางว่าถูกหรือผิดมันจะเป็นภัยเป็นอันตรายในระหว่างทางเพราะอันใดบ้างก็เพราะความไม่สังรวมความระมัดระวังตัวเองโดนสะดุดบ้างติดทางไปทางที่ผิดบ้างการดำเนินปฏิปทามันก็เหมือนกันแล้วเรียนตั้งแต่มรรคผลนิพพานแต่ไม่เรียนดูข้าศึกที่อยู่ในติดกันตั้งแต่ต้นทางจนตั้งถึงที่สุดทางมือตั้งแต่ฝากแต่หนามคือกิเลสทั้งมวลเราไม่มองดูตรงนี้ไม่หลบหลีกไม่ระมัดระวังตรงนี้ระวังอะไร
ผู้ปฏิบัติต้องมีความเข้มแข็งมีจิตใจจดจ่อต่อเนื่องกันโดยลำดับด้วยความตั้งอกตั้งใจไม่ใช่จะเอานิสัยของโลกมาใช้นิสัยของโลกมันเอาประมาณไม่ได้เพราะมันเกิดมากับกิเลสอยู่แล้วกิเลสมันเป็นนิสัยฝังใจอยู่แล้วแสดงมาลายก็มีตั้งแต่ลวดลายของกิเลสที่จะพาเราให้เสียและล่มจมไปยิ่งเข้ามาคือปฏิบัติจะเอานิสัยกิเลสมาใช้นั้นก็ยิ่งมาทำลายตัวเองหาความสุขความเจริญนึกหาคำว่าบำรุงตนไม่ได้ต้องใช้ความระมัดระวังการกินการอยู่การหลับการนอนต้องฝึกให้หมดไม่ฝึกไม่ได้สิ่งที่เคยทำมาเป็นเรื่องของกิเลสเป็นเรื่องของความไม่มีขีดมีแปรตามยถากรรมแต่ธรรมไม่ใช่ธรรมยถากรรมเลยธรรมมีเหตุมีผลมีกฎมีเกณฑ์มีแบบมีฉบับมันต้องนำแบบนำแผนกฎเกณฑ์นี้ไปใช้กับกิเลสฝึกฝนทรมานตนเองดังนั้นจะไปไม่รอดนั่นดูเหลวไหลไปเรื่อยๆเราสะดุดใจเรื่อยๆหมู่เพื่อนเข้ามามากๆมีแต่เหลวลงเหลวลงเร็วลงเร็วลงเรื่อยหาจะทรงตัวจะไม่ได้แล้วอย่าว่าแต่ความเจริญขึ้นไปเลยแม้แต่ทรงตัวก็ทรงไม่ได้มันถึงเรียกว่าเหลวลงเร็วลงถ้าทรงตัวได้จะเรียกว่าเหลวลงเร็วลงได้ไหมเร็วลงนั่นดูลำสะดุดเราไม่ได้ชินกับอะไรแล้วดูอยู่ตลอดเวลาเมื่อไม่ชินดูด้วยเหตุด้วยผลทำไมจะไม่รู้เรื่องผิดเรื่องถูกความเคลื่อนไหวของหมู่เพื่อนทั้งเป็นครูเป็นอาจารย์หมู่เพื่อนด้วยสั่งสอนหมู่เพื่อนด้วยความจงใจจริงๆรับว่าอะไรก็รับว่าด้วยอาจด้วยธรรมสั่งสอนด้วยอาจด้วยธรรมมีความจดจ่อต่อหมู่ต่อเพื่อนอยู่เสมอแม้ร่างสุขภาพร่างกายเป็นเครื่องมือจะแม่นมวยแต่จิตใจมันก็อดคิดไม่ได้ความเกี่ยวข้องกับหมู่เพื่อนสัมผัสสัมพันธ์ที่ไหนมันก็เห็นมันก็รู้ผิดถูกทำไมจะไม่รู้ทั้งหน้าตั้งตาภาวนาดูตั้งตัวหัวใจเจ้าของสิเป็นสำคัญยิ่งกว่านั้นไม่หีนี่ตั้งแต่จิตนั่นแหละเป็นตัวก่อเหตุมีอะไรที่ไหนไปเราอยากทราบได้เห็นได้ชัดให้มันจิตเอาแต่เพียงขั้นสงบเท่านั้นก็ทราบเวลามันสงบจริงๆไม่มีอะไรกวนเลยก็อะไรจะกวนเจ้าของกวนตัวเองเท่านั้นถ้าเจ้าของไม่กวนตัวเองสักอย่างเดียวมันก็สงบไปหมดนั่นมันจะเห็นได้ชัดว่าความคึกความคลองและความรบกวนตัวเองทำลายตัวเองก็คือเรื่องของใจที่มีกิเลสผลักดันออกมาบังคับออกมาให้ทำให้ก่อกวนตัวเองเท่านั้นเพียงขั้นจิตสงบลงไปแล้วมันไปเห็นชัดเจนแล้วมีตัวความรู้เด่นรู้อยู่เท่านั้นไม่เสียดายไม่อะไรกับอะไรในขณะนั้นมันก็เหมือนกับโลกไม่มีนี่เพียงจิตสงบเพราะนั้นก็ทราบได้ชัดเราไม่ต้องพูดถึงเรื่องจิตที่หลุดพ้นไปจากทุกสิ่งทุกอย่างอันขึ้นชื่อว่าสมมุติแม้ภายในจิตใจก็ไม่มีแล้วจะเอาอะไรมากวนกันมันไม่มีอะไรกวนเรื่องกวนใจก็มีแต่เรื่องกิเลสทั้งมวลนั่นแหละจะอะไรมาปวนอย่างอื่นไม่มีนั้นท่านจึงเห็นว่ากิเลสเป็นข้าศึกไม่ใช่โลกธาตุดินน้ำลมไฟดินฟ้าอากาศเป็นข้าศึกกิเลสเป็นข้าศึกต่อใจพากันจำมาไว้แก้ใจก็แก้กิเลสแก้ลงที่ใจฆ่ากิเลสฆ่าลงที่ใจความอยากอยากอะไรบ้างฆ่าความอยากให้ลงไปเพราะส่วนมากความอยากมีแต่เรื่องของกิเลสทั้งหมดนั่นถ้าจิตไม่มีกำลังทางด้านธรรมะแล้วความอยากในธรรมจะมีน้อยมากจนกว่าจิตได้อบรมขึ้นไปมีธรรมเป็นเครื่องดื่มแล้วธรรมจะมีความเอิบอิ่มไปกับนั่นถ้าอยากก็อยากเป็นเรื่องความพ้นทุกข์อยากรู้อยากเห็นเป็นเรื่องอัดเรื่องธรรมเข้าไปถ้าธรรมมีกำลังมากความอยากของธรรมก็ขึ้นแทนที่ความอยากอันนี้เป็นมากความอยากของกิเลสเป็นเรื่องสมุทัยทั้งมวลทั้งเดียวเป็นตัณหาแต่ความอยากของธรรมที่มีกำลังหรือมีโอกาสที่แทรกขึ้นมาภายจิตและมีกำลังมากขึ้นเท่าไหร่ความอยากอันนี้ยิ่งเด่นความอยากทางด้านธรรมะเด่นเท่าไหร่ความเพียรยิ่งเด็ดยิ่งสืบเนื่องกันไปลำดับตำดาไปเราจะเห็นได้ชัดว่าความอยากทั้งสองอย่างนี้มีความต่างกันอยู่มากความอยากที่เรียกมีแต่เรื่องกดถ่วงตัวเองลงไปแต่ความอยากของธรรมแล้วเรื่องเพื่อที่เป็นฝ่ายธรรมหรือความอยากที่เป็นฝ่ายมากแล้วมีแต่พยุงตนขึ้นไปเป็นลำดับความอยากรู้อยากเห็นมีมากเท่าไรความเพียรยิ่งเด็ดยิ่งเดียวยิ่งอาจยิ่งหานไม่รู้จักเป็นจักตายไม่เสียดายชีวิต
มีแต่อยากให้รู้ให้เห็นอยากให้หยุดพ้นโดยถ่ายเดียวต่อเนื่องกันไปโดยลำดับเลยไม่มีอิริยาบถเว้นเสียสลับเท่านั้นนี่คือความอยากของธรรมที่มีกำลังตุกขึ้นภายในตัวเองความอยากของกิเลสลดน้อยลงไปแทบไม่ปรากฏนี่เราจะเห็นได้ความอยากทั้งสองนี่ต่างกันไงใช่อะไรอยากขึ้นมาก็จะเป็นตัณหาอยากอะไรขึ้นมาก็เป็นตัณหาเมาก็เป็นตัณหาทั้งหมดบุเวลาความอยากเป็นตัณหาจริงๆนั้นทำไมไม่สนใจไม่แก้ความอยากของด้านธรรมะพอจะทำขึ้นบ้างจะเป็นตัณหาไปเสียความอยากเป็นตัณหาจนตาบอดตามืดนั้นไม่เห็นคิดไม่เห็นว่านี่สิมันแท้กิเลสวันนั่งค่ำน่ะถ้าปัญญาสอดแทรกไม่มีอยากเข้าใจว่ากิเลสมันจะหลุดลอยออกไปเพราะความอยากเพราะการเสริมความอยากให้มันอันเป็นฝ่ายของมันนั่นเลยแก้อะไรจะแก้ยากจริงกว่ากิเลสนี่พูดย้ำแล้วย้ำเล่าอยู่ตลอดจนผู้พูดก็เบื่อจะพูดแล้วอย่าว่าผู้ฟังจะเบื่อเลยเพราะพูดนี้พูดออกมาจากความจริงพูดอย่างถึงใจเคยเห็นเคยรู้มาแล้วถึงพูดสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่มาพูดแบบเดาๆเอาเคยต่อสู้กันก็ต่อสู้มาแล้วแทบเป็นแทบตายยากหรือไม่ยากก็รู้ในเจ้าของมาหมดทุกอย่างแล้วแล้วจะเอาเรื่องเยาะเยะมาท้าทายกิเลสได้ยังไงนี่มันค่อยล่อยค่อยล้อลงไปเรื่อยเรื่อยนั่นดูแล้วจะมีแต่ชื่อว่ากรรมฐานกรรมะแปลว่าอะไรฐานะแปลว่าอะไรการงานมันมีแต่โรงงานคนไม่ทำงานได้ประโยชน์อะไรเกศาลงมานะขาทันตาแต่โจทุกสมุทัยร่วนมากมีติดเต็มหัวใจแต่ไม่นำมาใช้เกิดประโยชน์อะไรในเรื่องของทุกข์ของสมุทัยมันทำงานของมันอยู่ตลอดเวลามากไม่มีโอกาสทำงานนิโรธจะแสดงตัวขึ้นมาได้ยังไงว่าดับทุกข์ดับทุกข์มันดับอะไรนี่จะดับธรรมนั่นแหละมากกว่าถ้าว่าเกิดขึ้นบ้างเล็กๆน้อยๆก็ดับจนแหลกไปหมดธรรมไม่มีเหลือไม่ใช่ดับทุกข์งอนจริงให้จังเนี่ยเคยชินกับอะไรในโลกเคยอยู่เคยจมมันนานแสนนานได้ความที่สูงที่สูงอะไรมันมีแต่กองทุกข์ทั้งนั้นอยู่ด้วยกันด้วยความหวังเฉยไม่ได้อยู่ด้วยความสุขไม่อยู่ด้วยความหวังแต่ความทุกข์เหยียบย่ำทำลายหัวใจตลอดเวลาทั้งร่างกายด้วยดูที่ดูในเจ้าของมันก็รู้วันหนึ่งคืนหนึ่งเป็นยังไงทุกมีแต่ทุกข์เท่านั้นเด่นอยู่ภายในร่างกายและจิตใจสุขเด่นที่ตรงไหนมันไม่เห็นอะไรเด่นถ้าไม่ผิดทำขึ้นมาให้สุขเด่นขึ้นทางด้านธรรมะแล้วมันมีตั้งแต่กองทุกข์ทุกข์มันมาจากไหนถ้าไม่มาจากกิเลสเป็นทุกข์ผิดดูในตัวเองรู้ถ้าดูทุกข์เกิดขึ้นเพราะอะไรเหตุมันดิ้นอยู่ยิ่งกว่าลิงร้อยตัวนั่นมันดิ้นหาเรื่องหาราวหาปืนน้ำไฟมาเผาเจ้าของมันจะไม่ทุกข์ยังไงมันต้องทุกข์เลยสติปัญญานิดนึงก็เกิดขึ้นไม่ได้พอจะหลุดจะลอยไปตั้งนิดนึงหลุดลอยไปได้ตั้งวันเพราะว่าแล้วมันจะทันกันได้ยังไงถ้าจะทำก็จะทำก็มีอยู่ในวงการนี้บอกชัดเจนอยู่แล้วทำก็อีกความหวังวางไปหวังไปที่ไหนหวังลมหวังแรงที่ไหนลมแรงมันก็มีอยู่แล้วนั่นดินผ้าอากาศมันก็มีต้นไม้ภูเขาอะไรมันมีอยู่หมดหวังอะไรกับมันในตัวของเรานี่มันก็มีอยู่แล้วเรื่องดินน้ำลมไฟอากาศธาตุมีหมดหวังอะไรถ้าไม่หวังทำถ้าหวังทำก็ทำเวลานี้ถูกอะไรปิดบังไว้ปิดบังอยู่ที่ตรงไหนมันก็ไม่พ้นหัวใจอีกมันปิดบังที่ใจทำลายทำอยู่ที่ใจจนแหลกไปหมดมีเท่าไรทุ่มมาที่สติสตังทำงานการอะไรก็ตามสติให้มีอยู่กับตัวนี่เป็นอย่างน้อยจนเกิดเป็นสัมปชัญญะขึ้นมาเมื่อสติมันต่อเนื่องมาแต่แล้วเป็นสัมปชัญญะจากนั้นแต่จายทางด้านปัญญาสิพิจารณาของมีอยู่ทำไมไม่เห็นตาเราก็มีหูเราก็มีเหมือนข้างพุทธการเหมือนพระพุทธเจ้าเราสาวทำไมไม่เกิดประโยชน์ตาเราหูเราตาไม่ใส่เป็นหูกระชอเป็นหูหูกระทะไปหมดถ้าจิตปัญญาก็มีแต่ชื่อมันไม่จะดิบคิดแทนภายในจิตใจให้สมุติปัญญาขึ้นมาตัดสินบ้างเลยมันไม่ประโยชน์อะไรตั้งหน้าทำความเพียรดิเรื่องอื่นไม่สำคัญอะไรนักอย่าไปยุ่งกับมันมากนะ
ฆ่ากิเลสจะไปเสริมกิเลสเราบวชมาฆ่ากิเลสเห็นว่าโกทังคัตวาทุกขังเสติเนี่ยความโกรธไม่ใช่กิเลสเป็นอะไรฆ่าความโกรธแล้วอยู่เป็นสุขเนี่ยเพราะฉะนั้นก็กระเทือนไปหมดแล้วเห็นกิเลสมันเป็นสุขไหมมันจะฟังทุกข์ทั้งนั้นเฮ้ยจะไม่มีอะไรติดตัวนั่นนี่อยู่นานไม่นานก็เป็นแบบเดียวเป็นฉบับเดียวกันเห็นนี่แต่ชื่อกรรมฐานกรรมฐานส่วนงานไม่ทำงานของกรรมฐานยังไม่ทำทะเลทลายไปทำซึ่งเป็นงานของกิเลสอันนี้ก็ก่อโกนแต่กองทุกข์ขึ้นมาเลยเอาเท่านั้นแหละวันนี้พูดเท่านั้นเหนื่อยเพราะท่าทางไม่ดี